เราคงไม่เป็นนักกีฬาไปตลอดชีวิตนายไม่เคยคิดที่จะก้าวไปเป็นหัวหน้าโค้ชหรอตอนนั้นนายน่าจะรู้ตัวว่าไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องได้มาเจอกันอีกเราหนีกันไปไม่พ้นหรอกมาเฮ้ยฉันพูดไม่ออกสิ่งที่พวกเราควรจะทำตอนนี้คือเขาได้แต้มเราต้องเอาคืนโชว์ของกันหน่อยเราเป็นเพื่อนกันมาตั้ง30ปีแต่ตอนนี้ต้องมาเป็นศัตรูกัน1วันผมเข้าร่วมทีมตอนอายุ16รอยบุบบนผนังพวกนี้เป็นฝีมือของพวกนักกีฬาหญิงตบลูกบอลเข้าหาผนังซ้ำแล้วซ้ำเล่าสมัยนั้นเราไม่มีเทคนิคในการซ้อมเหมือนพวกคุณเรามีแค่ใจที่ไม่ท้อเท่านั้นเธอคิดว่าฉันอยากจะถอนตัวงั้นหรอไม่มีใครคิดว่ามันจะเป็นไปได้คนชอบพูดว่าพวกเราสูงไม่เท่ากับพวกรัสเซียกระโดดไม่สูงเท่ากับพวกบราซิลไม่แข็งแรงเหมือนกับพวกเซอร์เบียหรืออิตาลีมีแต่เธอเท่านั้นล่ะที่จะนำความหวังมาให้ฉันเสแสร้งไม่เป็นรู้สึกยังไงฉันก็พูดอย่างนั้นวอลเลย์บอลไม่ใช่แค่อาชีพของเราแต่มันคือทั้งหมดของชีวิตเราลีฟบอกให้สนับฉันไม่แคร์หรอกนะว่าใครอยากจะได้ทีมวอลเลย์บอลหญิงหรือไม่แต่ว่าฉันอยากได้